สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องวันนี้นะครับผมพาไปเที่ยวเมืองจีนต่อแต่ไม่ไปหาเรื่องกับท่านประธานเหมาแล้วครับคราวนี้ผมไปหาเรื่องที่ผมตั้งใจแล้วก็สามารถทำได้ในทริปเดียวคือไปบุกสี่อภิมหาถ้ำพระแห่งแผ่นดินใหญ่จีนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปแผ่นดินใหญ่จีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปวังต้องห้ามแล้วก็ไปสุสานจักรพรรดิที่เที่ยวเหล่านั้นเนี่ยผมก็ไปครับแต่สำหรับนักเที่ยวแบบไปจีนแล้วก็สนใจเรื่องเฉพาะพิเศษและสุดๆเนี่ยนะครับว่ากันว่าการไปเที่ยวถ้ำพระบนแผ่นดินใหญ่จีนนี่แหละเป็นหนึ่งในที่สุดโดยในแผ่นดินใหญ่จีนเนี่ยเขารวบรวมไว้ว่ามี10ถ้ำสุดยอดแต่ใน10ถ้ำสุดยอดเนี่ยนะครับมี4สุดยอดนะครับ4สุดยอดนี้อยู่คนละมุมของประเทศจีนนะครับอันนึงน่ะอยู่กลางเส้นทางสายไหมในซินเจียงอีกถ้ำหนึ่งเนี่ยอยู่ปราการทางเหนือนะครับก่อนที่จะเลยไปมองโกเลียนะครับอีกถ้ำหนึ่งนะครับอยู่บนที่ลาดการซูใหญ่ออกจากซีอานไปนิดหน่อยเพื่อจะไปเส้นทางสายไหมแล้วถ้ำที่4นะครับอยู่ที่เมืองลกเอียงที่อ่านสามก๊กพอนึกออกนะครับหรือท่านที่ตามเปาปุ้นจิ้นนะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองไคฟงนะครับมี4ถ้ำอยู่กัน4มุมซึ่งยากนักที่ใครจะไปได้ครบในทริปเดียวหรือแม้กระทั่งไปถึงสักถ้ำหนึ่งเนี่ยผมเคยถามก็น้อยคนแต่เชื่อไหมครับผมไปคนเดียวเนาะบุกเดียวแบบซ้ำเหมาแล้วก็ใช้เวลา10วันผมยังไปปักกิ่งไปซีอานไปอีกตั้งหลายที่นะครับเอาว่าเมืองสำคัญผมไปหมดกำแพงเมืองจีนก็ไปสุสานจินซีก็ไปแต่สุดท้ายผมยังไปถ้ำทั้ง4นี้ได้ด้วยครับถ้ำทั้ง4นี้คือถ้ำหมอกัวที่ตุ้นหวงถ้ำหยุนกลางที่ต้าถงต้ำไหมจีซานที่เตี้ยนสุยและถ้ำหลงเหมือนที่ลั่วหยางทั้ง4ถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำสุดๆนะครับเริ่มก่อตัวเมื่อราวๆพุทธศตวรรษที่5ยาวมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของถ้ำในแผ่นดินใหญ่จีนเอาคร่าวๆก่อนว่าแต่ละถ้ำเนี่ยผมไปได้ยังไงแผนผมง่ายๆครับพอผมไปถึงปักกิ่งนอนคืนหนึ่งตื่นเช้าก็ไปวังนะครับเสร็จแล้วผมก็ไป CITS เลยครับคือศูนย์บริการการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องอย่าลืมนะครับผมไปเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีไม่ใช่22ปีที่แล้วแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีระบบอะไรมากมายนักแล้วถ้าผมจะไปแบบซัมเหมาแบบแบ็คแพ็คเกอร์แล้วก็เที่ยวเองไม่มีอ่ะบริษัททัวร์ก็ไม่มีนะครับมีทางเดียวเท่านั้นก็คือซื้อบริการบริษัทนำเที่ยวของรัฐบาลจีนผมไปปุ๊บผมไปเจรจาแผนผมเนี่ยอยากจะไปสัก10เมืองสุดท้ายผมต้องยกมาเหลือ 6-7 เมืองนะครับ 6-7 เมืองแต่ผมก็ยังอยากจะไปถ้ำให้ได้เชื่อไหมฮะผมใช้บริการให้เขาจัดให้หมดเลยนะครับบินก็เอานั่งรถไฟเขาก็จัดให้แบบตู้นอนแอร์อย่างดีแบบชั้นหนึ่งเอาแล้วบางจุดเขาบอกว่าถ้าไปที่นี่จะเที่ยวภายใน1วันเหรอคุณต้องเช่ารถ1คันแล้วคุณต้องจ้างเอสคอร์ตนะฮะคือเรียกว่าพนักงานบริการ1คนไม่งั้นเขาไม่จัดเข้าใจไหมฮะก็คือว่าต้องนั่งเครื่องบินไปต้องนั่งรถไฟแบบชั้น1พอไปถึงเนี่ยแบบว่าพอลงไปปุ๊บนะเดินลงไปปุ๊บเขาจะมีป้ายนะแล้วก็มี
อาหมวยสวยๆนะแต่งชุดกี่เผาแล้วก็มายืนต้อนรับแบบการบินไทยอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็เดินไปเขาก็โบกแล้วมีคนขับรถไว้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปนั่งข้างหลังรถสาลูนใหญ่เบลเทอร์นะอาหมวยนั่งหน้าคู่กับคนขับแล้วก็พาผมไปกินของว่างไปโน่นไปนี่ถ้าไปถึงมืดก็พาไปโรงแรมไปแบบเดย์ยูสไปล้างหน้ากินของแล้วก็พาไปโน่นนี่นั่นแล้วก็เย็นก็พามาส่งหนามบินหรือมาส่งขึ้นรถไฟหรือนอนก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสผมไปเที่ยวคราวนั้นรู้ป่ะผมเสียค่าบริการเข้าไปเนี่ยนะฮะเป็นเงินทั้งหมดขอดูที่จดไว้หน่อยผมหมดไปเกือบ 8,000 หยวนหยวนละ5บาท 40,000 เรียกว่าทำงานเก็บเงินไว้เนี่ยเกี้ยงเลยฮะนี่แค่ค่าซื้อการเดินทางไม่รวมบางโรงแรมนะแล้วไม่รวมอาหารแล้วไม่รวมซื้อของไม่รวมอะไรเลยนะครับนี่ก็แค่โลจิสติกแค่โลจิสติกแอนด์เซอร์วิสนะครับโดนไปขนาดนี้ละแต่ผมประหยัดไปหน่อยนึงผมเลือกนอนรถไฟกลางคืนจะได้ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมเอาคร่าวๆนะครับโปรแกรมผมเริ่มที่ปักกิ่งพอเที่ยวอะไรเสร็จนะวันรุ่งขึ้นผมนั่งรถไฟเลยฮะไปซีอานจากซีอานเนี่ยผมบังเอิญไปเจอป้ายที่สถานีรถไฟไปเดินเล่นสถานีรถไฟแล้วเจอป้ายว่าเขามีเส้นทางพาไปถ้ำหนึ่งที่เป็นจุดหมายตาแล้วทางไอ้บริษัทนำเที่ยวเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่มีบริการอยู่ไปไม่ได้เพราะว่าเป็นที่สำหรับคนพลเมืองเท่านั้นนักต่างชาติห้ามไปยังไม่มีระบบรองรับผมดันไปเห็นตัวอักษรว่านี่มันอักษรที่เราอ่านมานี่ว่าคือเมืองที่ไอ้ถ้ำนี้อยู่ผมถามคนขายตั๋วผมซื้อเลยนะผมทิ้งโรงแรมนะนอนรถไฟไปแล้วก็ไปตื่นเช้าที่เมืองเล็กๆแล้วก็นั่งรถเข้าไปเที่ยวถ้ำตกลงว่าออกจากถ้ำนั้นผมก็กลับมาซีอานแล้วก็บินไปที่ถ้ำตุ้นหวงนะครับออกจากตุ้นหวงผมบินมาปักกิ่งแล้วผมก็ซื้อรถไฟฮะซื้อตั๋วรถไฟนอนไปทั้งคืนไปที่ถ้ำที่ต้าถงหยุนกลางผมอยากจะเริ่มตามลำดับถ้ำที่ผมแวะนะครับพอผมลงไปถึงที่ซีอานนะฮะแล้วผมเล่าแล้วนะครับว่าก็คือไปสุสานจินซีหน่อยนึงนะแล้วก็กลับมาเดินเอ้าก่อนนอนกลางคืนไม่รู้จะไปไหนก็เจอป้ายที่สถานีรถไฟก็เลยไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็ทิ้งของไว้ในห้องที่เช็คอินไว้แล้วนะครับแล้วก็มาขึ้นรถไฟไปนะครับไปตื่นเช้าเนี่ยผมไปถ้ำแรกครับชื่อถ้ำไหมจีซานอยู่ที่อำเภอเตี้ยนสุยนะครับถ้ำนี้อยู่ในชนบทมากพอไปถึงสถานีรถไฟตี3ก็ต้องนอนต่อที่สถานีรถไฟอีก2ชั่วโมงครับพอสักตี5เสียงจอแจเริ่มมารถแม่ค้าจากที่นู่นที่นี่ก็มาส่งสถานีรถไฟแล้วผมเนี่ยก็ขึ้นรถแม่ค้านี่แหละครับไปที่ถ้ำรถมาส่งแม่ค้าเพราะเขาบอกว่ารถคันนี้จะมาส่งแม่ค้าเพื่อจะขึ้นรถไฟไอ้เราเนี่ยไปลงรถไฟก็ขึ้นรถแม่ค้าเข้าไปที่อำเภอแล้วพอตอนเย็นเขาบอกว่าก็ให้ขึ้นรถคันนี้กลับมาที่สถานีรถไฟตอนเย็นเพื่อได้ทันรถไฟเที่ยวเย็นเพื่อกลับไปที่ซีอานนี่คือแผนแบบสนุกดีนะครับผมก็ใช้ระบบนี้นะครับถ้ำนี้นะครับผมต้องเรียนว่าถ้ำแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยคือถ้ำไหมชิซานไหมชิซานเนี่ยแปลว่าฝักข้าวโพดถ้ำนี้อารมณ์เหมือนกับภูทอกอ่ะเคยไปภูทอกไหมฮะอยู่ที่หนองคายทุกวันนี้แยกไปอยู่บึงกาฬแล้วแต่พอไปถึงนะครับต้องตะลึงเพราะยิ่งกว่าภูทอกคือเขาลูกนี้เนี่ยนะครับสูงราวๆเท่าไหร่ดีล่ะสูง80เมตรยอดเขาเนี่ยสูง80เมตรแล้วรอบเขาทั้งลูกเนี่ยมันเป็นรูเข้ามาขุดให้เป็นถ้ำเขาเลยเรียกว่าฝักข้าวโพดและที่สำคัญก็คือมีบันไดเวียนเหมือนภูทอกเลยฮะเวียนวนกันเป็นชั้นๆๆๆนะครับ
แต่ที่ยิ่งกว่าภูทอกก็คือว่ารอบเขาเนี่ยเขาเอาปูนปั้นและดินผสมปูนเนี่ยไปพอกแปะเป็นรูปพระแล้วรูปพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับสูง16เมตรสูง16เมตรอยู่ที่ผนังเขามองไปจากบนหน้าผามองจากข้างนอกเห็นเป็นพระโพธิสัตว์งามมากแต่ที่งามกว่านั้นก็คือเราก็ซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ขึ้นไปเดินวนหลายรอบแล้วก็มีถ้ำนู้นถ้ำนี้ถ้ำนั้นสภาพเนี่ยอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากทุกวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ไปอีกครั้งนะครับทุกวันนี้เขาประกาศเป็นมรดกโลกแล้วแล้วผมเชื่อว่าต้องเคยดูในรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่มากมายไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันเหมือนกระถ้ำบ้านนอกอะไปถึงก็เดินมาได้ทุกถ้ำถ่ายรูปมันได้ทุกจุดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือถ้ำพระเนี่ยเขาสวยมากฮะต้องใช้คำว่าสวยมากตำแหน่งเนี้ยมันอยู่บนที่ราบสูงที่เริ่มแห้งแล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความชื้นเพราะฉะนั้นรูปพระปฏิมาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจึงแห้งแล้วสีเนี่ยยังคงทนถ้ำนี้เนี่ยนะฮะสร้างไว้ตั้งแต่พ.ศ.800 900สียังคงทนสวยเหมือนเดิมรูปพระโพธิสัตว์รูปพระอมิตาภะนะครับงามมากเขาถือว่าเป็น The Gallery of Oriental Sculpture Art หรือ Clay Sculpture Museum นะครับตลอดประติมากรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย194ถ้ำ194ถ้ำนะครับถ้ำเล็กถ้ำใหญ่มีพื้นที่ภาพทั้งหมดเนี่ยนะมีรูปพระทั้งหมดเนี่ย 7,200 รูปนะครับกินพื้นที่ 1,300 ตารางเมตรภาพวาดผาผนังอ่ะ 1,300 ตารางเมตรผมมีเวลาวันเดียวดูได้ไม่หมดนะครับแต่ต้องใช้คำว่าอิ่มจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีใครเลยมีแต่ชาวบ้านนะครับแล้วเราก็ผมนะตามบรรยากาศผมมีหนังสือไปด้วยแล้วก็พกอาหารไปเสร็จนะครับเพราะรู้ว่ามันอยู่ในบ้านนอกนะครับก็ซาลาเปาเดินชมเหนื่อยก็พักนั่งอ่านหนังสือนะครับหามุมถ่ายรูปโดยเฉพาะอย่างริมรูปพระโพธิสัตว์แล้วอารมณ์ตอนนั้นนะครับผมก็แหมก็บวชสวนโมกมาเนาะอาจารย์พุทธทาสบอกให้ดูหน้ารูปพระโพธิสัตว์ท่านนิ่งนะเอาเป็นอารมณ์ภาวนาผมก็นั่งภาวนาบ้างนั่งปลื้มนั่งอิ่มไปบ้างนั่นก็คือถ้ำไหมชิสารที่ผมไปผมอยากจะเรียนนิดนึงครับอาจารย์ศอศิวรักษ์เนี่ยท่านเขียนในหนังสือหลายเล่มมากว่าท่านเนี่ยพยายามจะไปถ้ำนี้แต่ไปไม่ได้สักทีผมเข้าใจว่าทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ไปแต่ผมเนาะไปครั้งแรกไปคนเดียวถึงแล้วอาจารย์ศอเนี่ยมีแขกมีคนพาไปนะต้อนรับกับทุกไปไม่ได้นะครับถ้ำนี้คือถ้ำแรกที่ผมไปถึงส่วนถ้ำที่สองเนี่ยที่อยู่ถ้ำนี้อยู่ทางตะวันตกของซีอานแต่ถ้ำที่สองอยู่ทางตะวันออกของซีอานคือถ้ำหลงเหมินนะครับถ้ำหลงเหมินเนี่ยอยู่ที่เมืองลั่วหยางลั่วหยางก็คือลกเอียงที่ผมบอกแล้วก็คือเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหรือช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรซ่งเซิ่งเนี่ยก็ย้ายจากซีอานฉางอันเนี่ยมาอยู่ที่หลงเหมินนะฮะอยู่มาอยู่ที่ลั่วหยางลกเอียงถ้ำนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญแบบที่เรียกว่าใครๆถ้าไปเมืองจีนนะมักจะไปถ้ำนี้ส่วนอีก3ถ้ำเนี่ยมักจะไม่ไปเพราะมันอยู่ไกลจากศูนย์กลางที่เป็นจุดท่องเที่ยวเหตุผลที่คนไปถ้ำนี้ก็เพราะเนี่ยไปเมืองลั่วหยางนะครับไปดูวัดเซาหลินนะฮะก็อยู่แถวแถวนี้นะครับแล้วไปพิพิธภัณฑ์ใหญ่ก็อยู่ย่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จึงเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวเป็นถ้ำที่มีความสำคัญมากจนเขาชื่อว่า the most impressive art นะฮะเขาถืออย่างนั้นเลยนะครับเป็น human artistic creativity โดย UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกที่ถือว่าเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์เชิงศิลปะของมนุษยชาติทีเดียวนะครับสำหรับถ้ำหลงเหมินที่ลั่วหยางเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับ
มีอยู่20ถ้ำแต่มีคูหาน้อยๆอีก 2,345 คูหาเรียงรายบนหน้าผาซึ่งไม่ได้สูงแบบที่ถ้ำที่ไหมชิซานนะครับแต่ยาว1กิโลเมตรไปเดินเอาสิครับนะครับแล้วมีถ้ำเรียงรายแต่ที่สุดของที่นี่นะครับคือมีรูปพระปฏิมาทั้งหมดมากกว่าแสนรูปไปถึงก็เอาว่าไม่ต้องคิดว่าจะดูให้ครบนะครับแล้วก็ดูให้ตลอด1กิโลและแสนรูปเลิกเลยเท่านั้นยังไม่พอยังมีจารึกนะฮะที่เขียนตัวอักษรไว้เนี่ยทั้งหมด 2,800 จารึกเมื่อนครศรีธรรมราชเรามีจารึกอยู่10หลักแต่ที่ถ้ำนี่ 2,000 จารึกนะเกือบ 3,000 จารึกนั้นจะเห็นว่าเมืองจีนเนี่ยเขามีอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วที่สำคัญคือเขาจดเขาจำเขารายงานนะครับเชิงทั้งคุณภาพและปริมาณที่สำคัญของถ้ำหลงเหมินที่ทุกคนไปแล้วต้องไปดูก็คือไปเขาไม่ส่วนใหญ่ไปดูนะไม่ได้ไปสักการะหรอกรูปพระพุทธเจ้าไวโรจนะซึ่งสูงมากๆเลยนะครับแกะบนผาหินสูง17เมตรแต่ที่สำคัญก็คือพระพักเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยงามมากว่ากันว่าพระนางหูเจ๋อเทียนเคยได้ยินไหมหูเจ๋อเทียนหรือบูเช็คเทียนนะครับเป็นคนเรียกเป็นมเหสีอ่ะแต่เทคโอเวอร์จนเป็นจักรพรรดินีนะครับพอกับสุศรีไทยเฮาเป็นสปอนเซอร์ให้สร้างพระองค์นี้พระองค์นี้เลยหวานสวยเหมือนกับพระนางบูเช็คเทียนนอกจากนั้นเนี่ยมีถ้ำอื่นๆอีก 2-3 ถ้ำแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะทุกคนไปก็จะไปจบอยู่กับที่รูปพระพุทธเจ้าไวโรจนะพระองค์นี้ซึ่งก็จุใจนะครับถ้ำนี้เนี่ยครับการไปครั้งหลังของผมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากการไปครั้งแรกนะลงรถที่ปากถ้ำแล้วก็เดินถึงเลยแล้วตรงหน้าถ้ำเนี่ยมีแผงขายของที่ลั่วหยางเนี่ยนะที่ถ้ำเนี่ยสุดยอดโดยเฉพาะเรื่องเซรามิกกระเบื้องเป็นลายสีสันแบบราชวงศ์ถังนะฮะเป็น3สีไตรคัลเลอร์สวยมากผมหิ้วกลับมาตั้งเยอะแต่ไประยะหลังเนี่ยจีนเขาปรับปรุงใหม่หมดการเข้าถึงต้องเดินไปสัก500เมตรนะซื้อตั๋วแล้วเดินไปแล้วก็ทุกอย่างไม่มีอะไรร้านค้าก็เป็นร้านค้าแบบที่เขาจัดแบบทัวริสอ่ะไม่ใช่แบบเดิมแบกกระดินที่มันไม่สนุกสำหรับผมนะครับอันนั้นก็คือถ้ำที่2ที่ถ้ำที่3ครับที่ผมเอาก็ใช้จากซีอาร์นี่แหละครับผมบินไปที่กลางทะเลทรายนะครับซึ่งอยู่ตรงกึ่งกลางซินเจียงเลยอยู่ขอบเรียกว่าเส้นทางสายไหมถ้าเส้นทางสายไหมมาจากฝั่งทางด้านตะวันตกเนี่ยก็จะผ่านมาที่ตุ้นหวงจากตุ้นหวงก็มาที่ไหมชิซานและเข้าที่ซีอานฉะนั้นการไปจุดที่3ของผมเนี่ยบินไปกลางทะเลทรายที่ตุ้นหวงแล้วก็มีถ้ำใหญ่ถ้ำนี้สุดยอดครับชื่อว่าถ้ำหม้อกัวนะครับถ้ำนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็น The Greatest Repositories of Buddhist Art คือเป็นขุมเป็นคลังพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าพบตำราพบพระไตรปิฎกพบรูปพระปฏิมากรรมพบสารพัดอย่างที่นี่เพราะอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็ถูกร้างมานานจึงยังคงสภาพดีมากถามว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเขาเรียกว่าถ้ำพันพระเจ้า The Thousand Buddha Cave นะครับถือว่าเป็นกลุ่มถ้ำพระที่ใหญ่ที่สุดรุ่มรวยที่สุดและมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดคือยาวนาน 1,600 ปีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่4นะครับมีทั้งหมด492ถ้ำเฉพาะภาพวาดนะครับ 45,000 ตารางเมตรจะไปดูยังไงนะครับมีประติมากรรมทั้งหมด 2,100 ประติมากรรมโชคดีมากเลยครับตอนที่ผมไปเนี่ยครับถ้ำทุกถ้ำเขาผ่านการศึกษาวิจัยแล้วอนุรักษ์อย่างดีเขาปิดประตูใส่กุญแจหมดผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราจะเที่ยวไงเนี่ยให้มันทั่วนะภายในเรามีเวลาอยู่ประมาณครึ่งวันเป็นอย่างเก่งเนี่ยนะปรากฏว่าเขาบอก no การเที่ยวถ้ำนี้หรือคุณซื้อตั๋วแล้วจะมีคนพา
และจะเปิดให้ดูได้แค่20ถ้ำพร้อมกับมัคคุเทศนะครับเหตุผลก็คือเขาป้องกันการเสื่อมสภาพดีมากเลยครับต้องชอบนับถือวิธีจัดการเขาถ้ำทุกถ้ำจะปิดมืดเพื่อรักษาภาพเพราะภาพพวกนี้ถ้าเจอแสงเนี่ยจะถูกไฟลามเลียจะเปิดแสงสว่างเฉพาะเมื่อเราเดินเข้าไปแล้วเป็นแสงที่เขาคัดเลือกคัดสรรแล้วว่าไม่ทำลายกับภาพนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยบางถ้ำไม่เปิดไฟด้วยใช้แค่ไฟฉายส่องให้เราดูแต่ต้องใช้คำว่าสุดยอดครับถ้ำนี้เฉพาะรูปพระอัมพิตาภะรูปพระโพธิสัตว์นะรูปอัปสราเนี่ยนะครับเป็นรูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกนไม้เนาะแล้วก็พอกด้วยดินกับปูนแล้วทาด้วยสีสีของเขาก็คือใช้พวกเกลือแร่ทั้งหลายสีแบบพาสเทลอะเขียวพาสเทลนะฟ้าพาสเทลสวยไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ำนี้นะครับแนะนำว่าเป็นถ้ำที่ยังคงสภาพดั้งเดิมที่สุดที่ผมเล่าตะกี้นะครับถ้ำที่หลงเหมินเนี่ยเหลือแต่หินนะครับสิ่งที่พอกทั้งหลายไม่เหลือแล้วถ้ำไหมจี้ซานเนี่ยเหลือสัก 50% แต่ถ้ำมอกกัวที่ตุ้นหวงเนี่ยเหลือสัก 8-90% มีทั้งพระพุทธรูปหรือมีภาพผนังพุทธประวัติก็มีมีภาพผนังแม้กระทั่งประวัติการสร้างเส้นทางสายไหมโดยทูตจางเชียนที่พระเจ้าฮั่นวู่ตี้ส่งมาท่านวูตี้ส่งออกไปสำรวจนะครับเรียกว่ามีหมดชาดกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าสุดๆนะครับถ้ำนี้ถือเป็นที่สุดที่ใครนะที่ปรารถนาจะไปศึกษาประวัติศาสตร์จีนไปศึกษาประวัติศาสตร์พุทธไปเส้นทางสายไหมนะครับต้องไปให้จงได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาสำหรับผมนะถ้าไปครั้งที่2ผมคิดว่าผมจะใช้เวลาสักวันนึงแล้วก็จะซื้อตั๋วสัก3รอบแล้วขอให้เขาพาไปถ้ำที่อย่าซ้ำกันใช่ไหมเราจะได้สักอย่างน้อยก็สัก50ถ้ำเพราะไปครั้งเดียวได้20ถ้ำ3รอบมันน่าจะมีซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถ้ำมอกัวที่ตุ้นหวงนะครับถ้ำสุดท้ายนะครับที่ผมไปเนี่ยอันนี้จงไปเป็นการเฉพาะเลยนะครับก็คือนั่งเครื่องบินจากตุ้นหวงมาปักกิ่งแล้วก็ไปมีเรื่องกับประธานเหมาพอค่ำก็ขึ้นรถไฟนอนรถไฟไปตื่นที่ต้าถงแล้วก็เที่ยวต้าถงทั้งวันเย็นก็นั่งรถไฟกลับมาปักกิ่งอันนี้เนี่ยเป็นอีกถ้ำหนึ่งถ้ำนี้อยู่ขอบแดนด้านเหนือก่อนที่จะออกไปมองโกเลียก็สร้างโดยพวกราชวงศ์เหนือทั้งหลายนะครับในยุคที่หลังสามก๊กแล้วก็ปั่นบนนะฮะแล้วประเทศจีนก็แบ่งกันเป็นส่วนๆพวกราชวงศ์เหนือทั้งหลายเนี่ยมาตั้งฐานอยู่ที่ต้าถงก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ลั่วหยางแล้วก็เกิดถ้ำหลงเหมินที่ผมเล่าแล้วถ้ำหยุนกลางที่ต้าถงนะครับก็มีสภาพเนี่ยละไม้ไปกับถ้ำหลงเหมินก็คือเหลือแต่เป็นหินนะครับส่วนใช้คำว่าดินหรือปูนที่พอกพร้อมสีสันเนี่ยเหลือน้อยลงมากแล้วนะครับถ้ำนี้เนี่ยที่เนี่ยมีอยู่แค่45ถ้ำคูหาน้อยๆก็200กว่าคูหาแต่รูปพระมีตั้ง 5,000 กว่ารูปพระนะครับมีพระยืนมีพระประธานพรนะครับต่างๆก็เรียกว่าคุ้มและจุใจนะครับสำหรับการไปเยือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้าถงยังมีวัดยังมีที่ท่องเที่ยวอื่นๆให้เราไปเที่ยวอีกก็เรียกว่าคุ้มละครับทั้งหมดนี้ละครับคือสุดยอดอภิมหา5ถ้ำบนแผ่นดินใหญ่เอ้ย4ถ้ำบนแผ่นดินใหญ่จีนส่วนถ้ำอื่นๆเนี่ยเท่าที่ผมทบทวนนะก็คิดว่าพอแล้วสี่ถ้ำนี้ก็พอแล้วถ้ำคิซิลถ้ำบาเซลิกถ้ำยู่หลินถ้ำมาติสินะฮะอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีอีกถ้ำหนึ่งครับคือถ้ำที่5ที่สุดท้ายเนี่ยผมก็อดไม่ไปไม่ได้
ชื่อถ้ำต้าตู่อยู่ที่ฉงชิ่งอันนี้อยู่ตอนใต้ก็สรุปว่าครบ4ถ้ำในทริปเดียวแต่อีกถ้ำหนึ่งเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ผมไปหนหลังอันนี้ไปไกลต้องนั่งรถไปไกลมากแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากถ้ำที่ต้าตู่เนี่ย อายุหลังกว่าทั้ง4ถ้ำที่เล่าแล้วเนี่ยมาสักประมาณ 4-500 ปีนะครับแต่ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นถ้ำในยุคหลังแล้วผสมทั้งเต๋าทั้งตันตระแล้วก็ของจื้อที่สวยมากก็คือถ้ำพระนอนหรือมหาปรินิพพานนะครับแล้วก็มีภาพแกะสลักนะครับเป็นเทพนะฮะสารพัดอย่างรวมทั้งรูปการฝึกวัวนะครับตามนิทานเซนของจีนเขาแต่ที่สุดสุดที่สุดก็คือมีภาพวงล้อแห่งการเวลาหรือภาพที่อาจารย์พุทธทาสเอามาขยายความว่านี่คือหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือภาพปฏิจจสมุปบาทที่ว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารวิญญาณนามรูปเวทนานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยแหละครับคืออภิมหาถ้ำในแผ่นดินจีนที่ตรงไปตรงมานะครับสำหรับผมไม่ไปไม่ได้อยากให้ไปกันอย่างยิ่งเป็นที่เล่าลือกันทั้งโลกแต่สำหรับท่านที่อยากสบายอยากไปเที่ยวช้อปปิ้งไปนู่นไปนี่ก็ฟังเอาเพลินๆแล้วติดตามฟังเที่ยวหน้าผมจะพาไปต่อน่าจะบุกจีนกันอีกสักพักละครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา